มิกถามหมอตรงๆเด็กมีสิทธิ์รอดไหมหลังจากที่สาวเบนได้ออกมาประกาศว่าตั้งท้องลูกคนที่3ก็ดูเหมือนว่าหนุ่มมิกเขาจะตื่นเต้นดีใจสุดๆค่ะแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นกับลูกในท้องของสาวเบนที่จู่ๆหนุ่มมิกเขาก็รีบพาสาวเบนไปโรงพยาบาลค่ะเนื่องจากว่ามีเลือดไหลในผนังมดลูกระหว่างที่สาวเบนกำลังตั้งท้องทำให้หนุ่มมิกนั้นเกิดความกังวลใจเป็นอย่างมากโดยมิกและสาวเบนนั้นได้ออกมาเผยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาว่ามีเลือดออกมาค่ะเบนนั้นนั่งอยู่ตรงโซฟาเฉยๆแต่พอลุกขึ้นมามันก็มีน้ำไหลออกมาเหมือนกับถุงน้ำค่ำแตกด้วยสัญชาตญาณเราก็เลยเอามือกุมไว้แล้วรีบวิ่งเข้าไปห้องน้ำเราก็รีบบอกให้ลูกไปบอกพี่มิกแล้วคุณหมอก็บอกว่าให้มาโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวนี้ขณะตอนที่โรงพยาบาลนั้นเลือดก็ยังไหลไม่หยุดพอคุณหมอจะสาวด้านบนพอดูไปดูมามันเหมือนว่าเลือดไหลออกมาจากในมดลูกแล้วไหลข้างอยู่ในกล้ามเนื้อมดลูกก็เลยบอกคุณหมอว่าหมอบอกตรงๆเลยว่ายังไงคือตอนแรกหมอบอก 50-50 เราก็ใจเสียแล้วแต่หมอก็บอกต่อว่าคือหัวใจของเด็กนั้นยังเต้นปกติและถุงน้ำค่ำก็ยังคงอยู่เราก็งงว่ายังไงทุกวันนี้เรายังไม่รู้เหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรและหมอก็ถามคำแรกว่าไปกระแทกอะไรมาหรือเปล่าเราก็บอกว่าไม่ได้ไปกระแทกอะไรนะแค่ลุกขึ้นเฉยๆหมอบอกว่าแค่ลุกเร็วก็เป็นคือต้องทำทุกอย่างช้าๆอย่าลืมว่าคนนี้เราใส่ไข่เราไม่ได้ผลิตเองตามธรรมชาติคือเราช่วยเขาหน่อยและก็คือน้องปริมต้องช่วยแม่ทุกอย่างเขาจะประคองแม่ค่อยใส่รองเท้าให้แม่ซึ่งหมอบอกว่าถ้าเลือดไหลออกมาเรื่อยๆคือมันโอเคแต่ถ้ามันไหลแล้วมันจะไปบวมและมีสิทธิ์ไปผักตัวเด็กออกมาตอนแรกเราเข้าใจว่าน้ำคร่ำแตกแต่จริงๆมันไม่ใช่มันคือเลือดที่มันไปค้างอยู่ในผนังมดลูกนั่นเองต่อไปคุณหมอจะนัดไปอัลตราซาวด์ในทุกๆอาทิตย์และหนุ่มมิกยังเผยว่าวันแรกที่กลับมาบ้านคือพี่ชายเบนซ์มาเยี่ยมหลานด้วยกัน2คนแล้วก็หันมาถามเบนซ์ยกเตาอยู่หน้าบ้านและก็มาก้มเงยก้มเงยพี่ก็ลืมตัวพี่ห่วงลูกพี่ก็แหกปากเลยลูกมิกนะที่อยู่ในท้องอ่ะทำอะไรคิดมั่งดิอยู่นิ่งๆแป๊บเดียวทุกคนก็ลุกไปเล่นหน้าบ้านเลยพี่รู้สึกผิดมากคือเลือดมันเพิ่งจะออกแล้วก็เพิ่งจะกลับมาจากโรงพยาบาลเองตอนนี้ก็โอเคแล้วนะแต่ตอนแรกๆคือมิกไม่โอเคเลยคือนี่ไม่เคยพูดกับเบนซ์นะเพราะรู้ว่าถ้าพูดแล้วเบนต้องโกรธแต่อยากจะบอกว่าไม่ต้องให้ใครมาบ้านเลยได้ไหมเลือดอยู่ไหลแต่ลูกไออยู่ในนี้คืออยากให้ยืนอยู่นิ่งๆแล้วชี้นิ้วสั่งแต่คือตอนนี้คือมาอยู่บ้านปกติได้แล้วเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงแรกๆอยู่ค่ะยังไงก็ตามก็ขอ